ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการสร้างถนนทั่วโลกคือการส่งเสริมการค้าและการเดินทางทั่วโลกด้วยทางหลวงต่อเนื่องที่เชื่อมต่อทุกทวีปสินค้าและผู้คนจึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งนี้จะช่วยเปิดตลาดและโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจช่วยให้พวกเขาสามารถขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ได้นอกจากนี้ความสะดวกในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้คนสามารถเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ๆเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างและดำเนินธุรกิจทั่วโลกได้ง่ายขึ้นสิ่งนี้จะส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มากขึ้นนำไปสู่โลกที่เชื่อมโยงถึงกันและกลมกลืนกันมากขึ้นถนนดังกล่าวยังช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศได้ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเวลาที่ต้องใช้ในการขนส่งสิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคใหม่ได้ง่ายขึ้นและจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากนี้การค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจะสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ทั้งในอุตสาหกรรมการขนส่งและในภาคส่วนต่างๆเช่นการบริการและการท่องเที่ยวสิ่งนี้จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างๆและช่วยยกระดับผู้คนให้หลุดพ้นจากความยากจนนอกจากนี้ทางหลวงหมุนเวียนยังช่วยให้ผู้คนเดินทางและสำรวจส่วนใหม่ๆของโลกได้ง่ายขึ้นมันจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมจุดหมายปลายทางใหม่ๆและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งมีส่วนทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตนอกจากนี้ยังจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้คนจากประเทศและภูมิหลังที่แตกต่างกันจะมีโอกาสโต้ตอบและเรียนรู้จากกันและกันนอกจากนี้ถนนสายนี้ยังช่วยให้ผู้คนเข้าถึงการศึกษาการดูแลสุขภาพและบริการที่จำเป็นอื่นๆที่อาจไม่มีในพื้นที่ท้องถิ่นของตนได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนได้ไปเยี่ยมเพื่อนและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในส่วนต่างๆของโลกส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและความรู้สึกของชุมชนที่มากขึ้นประโยชน์ของทางหลวงหมุนเวียนมีมากมายและกว้างขวางมันจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้าและการเดินทางทั่วโลกทำให้ผู้คนและสินค้าสามารถเดินทางไปทั่วโลกได้ง่ายขึ้นส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเข้าใจที่มากขึ้นระหว่างประเทศต่างๆการสร้างถนนรอบโลกถือเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่โดยต้องอาศัยการสำรวจภูมิประเทศที่หลากหลายรวมถึงภูเขาทะเลทรายและมหาสมุทรโครงการนี้ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการก่อตัวทางธรณีวิทยาสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆรวมถึงการพัฒนาแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้อุปสรรคหลักประการหนึ่งคือภูเขาซึ่งก่อให้เกิดความยากลำบากอย่างมากในแง่ของการคัดระดับการขุดค้นและการขุดอุโมงค์ถนนจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้นำทางลาดชันโค้งหักศอกและภูมิประเทศที่ทรยศขนาดเดนิยอวอกันก็รับประกันความปลอดภัยของผู้ขับขี่และความสมบูรณ์ของโครงสร้างของถนนในบางกรณีอุโมงค์หรือสะพานอาจจำเป็นเพื่อเดินทางข้ามพื้นที่ภูเขาซึ่งต้องมีการขุดค้นและงานก่อสร้างที่กว้างขวางความท้าทายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทะเลทรายซึ่งถนนจะต้องได้รับการออกแบบให้ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงมากพายุฝุ่นและเนินทรายที่เคลื่อนตัวถนนจะต้องมีพื้นผิวพิเศษที่สามารถดูดซับและกระจายความร้อนได้เช่นเดียวกับระบบระบายน้ำขั้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการกัดซ้อนนอกจากนี้ถนนจะต้องสร้างด้วยวัสดุที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในทะเลทรายที่รุนแรงเช่นคอนกรีตหรือยางมะตอยที่ทนทานมหาสมุทรยังนำเสนอความท้าทายทางวิศวกรรมที่สำคัญเนื่องจากถนนจะต้องได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อแรงของคลื่นกระแสน้ำและการกัดกร่อนของน้ำเค็มถนนสายนี้ต้องใช้เทคนิควิศวกรรมชายฝั่งขั้นสูงเช่นกำแพงกันคลื่นเขื่อนกันคลื่นและร่องหินเพื่อปกป้องถนนจากความกรดเกรี้ยวของมหาสมุทรนอกจากนี้ถนนจะต้องสร้างด้วยวัสดุที่
สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลที่รุนแรงเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็กเคลือบพิเศษนอกเหนือจากความท้าทายเฉพาะภูมิประเทศเหล่านี้แล้วโครงการยังต้องการแหล่งวัสดุและแรงงานที่เชื่อถือได้และยั่งยืนอีกด้วยถนนจะต้องสร้างด้วยวัสดุที่ทนทานยั่งยืนและมาจากท้องถิ่นทุกครั้งที่เป็นไปได้โครงการนี้ยังต้องการบุคลากรจำนวนมากซึ่งจะต้องได้รับการจัดการและประสานงานในหลายประเทศและทวีปความท้าทายด้านวิศวกรรมในการสร้างถนนทั่วโลกนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมและการวางแผนอย่างรอบคอบจึงเป็นไปได้ที่จะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และสร้างถนนที่เชื่อมโยงทวีปต่างๆของโลกส่งเสริมการค้าการเดินทางและความเข้าใจในระดับโลกการก่อสร้างถนนทั่วโลกจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถนนสายนี้จะต้องมีการแผ่วถางพื้นที่ขนาดใหญ่ส่งผลให้สูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและสัตว์ป่าต้องอพยพย้ายถิ่นฐานสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากสัตว์หลายชนิดต้องอาศัยแหล่งที่อยู่อาศัยเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดนอกจากนี้ถนนยังแยกแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้สัตว์อพยพและหาอาหารน้ำและที่พักถิ่งได้ยากนอกจากนี้การก่อสร้างถนนยังส่งผลให้เกิดมลพิษอย่างมากทั้งในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จการใช้เครื่องจักรกลหลักยานพาหนะและวัสดุก่อสร้างจะนำไปสู่มลพิษทางอากาศและเสียงในขณะที่ถนนเองก็สร้างมลพิษจากการปล่อยมลพิษของยานพาหนะถนนสายนี้ยังมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการใช้รถยนต์และรถบรรทุกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างที่ยั่งยืนและกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบจึงถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาจรวมถึงการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับอุปกรณ์ก่อสร้างและยานพาหนะนอกจากนี้การใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่ยั่งยืนในการก่อสร้างถนนสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ถนนสายนี้ยังสามารถออกแบบให้มีทางข้ามและทางเดินของสัตว์ป่าเพื่อให้สัตว์ต่างๆสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยและรักษาความเชื่อมโยงของแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันซึ่งจะต้องมีการวางแผนและออกแบบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการข้ามดังกล่าวมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับทั้งสัตว์ป่าและมนุษย์นอกจากนี้ถนนสายนี้ยังสามารถออกแบบให้มีโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเช่นหลังคาและผนังสีเขียวเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบจากก่อความร้อนในเมืองสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยย่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของถนนเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยเช่นลดมลพิษทางอากาศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายถนนทั่วโลกจะมีนัยสำคัญแต่ด้วยการวางแผนการออกแบบและการดำเนินการอย่างรอบคอบจึงเป็นไปได้ที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดและสร้างถนนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมต่อกับทวีปต่างๆของโลกการก่อสร้างถนนที่เชื่อมทุกทวีปจะมีผลกระทบทางสังคมและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบในด้านหนึ่งถนนจะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้คนสินค้าและแนวคิดข้ามพรมแดนส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระดับโลกมันจะช่วยให้ผู้คนสามารถเดินทางและสำรวจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายถนนสายนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพาณิชย์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโตให้กับชุมชนตลอดเส้นทางในทางกลับการถนนสายดังกล่าวอาจนำไปสู่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมชายแดนและการเข้าเมืองความสะดวกในการเดินทางไปตามถนนอาจนำไปสู่การอพยพที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งอาจส่งผลให้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานตึงเครียดในบางพื้นที่นอกจากนี้ถนนสายนี้ยังมีส่วนทำให้วัฒนธรรมเป็นเนื้อเดียวกันเนื่องจากผู้คนและสินค้าสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้นสิ่งนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียแนวปฏิบัติและประเพณีดั้งเดิมเช่นเดียวกับการกัดเซาะของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในท้องถิ่นนอกจากนี้การก่อสร้างถนนยังอาจมีผลกระทบทางการเมืองอีกด้วยโครงการนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างหลายประเทศและรัฐบาลซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลสำเร็จถนนสายนี้ยังอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ของโลกาภิวัตน์ซึ่งนำไปสู่การต่อต้านและการต่อต้านจากผู้ที่กลัวการสูญเสียอธิปไตยและอัตลักษณ์ของชาติเพื่อบรรเทาความกังวลเหล่านี้การพิจารณาผลกระทบทางสังคมและการเมืองของถนนในทุกขั้นตอนของกระบวนการวางแผนและก่อสร้างจึงออกเป็นสิ่งสำคัญสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการและข้อกังวลของพวกเขาได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกับการใช้มาตรการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความหลากหลายนอกจากนี้ถนนยังได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนทั่วโลกจะสูงมากโดยมีการประมาณการกันว่ามีมูลค่าถึงหลายล้านล้านดอลลาร์โครงการนี้จะต้องมีการลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการก่อสร้างถนนการสร้างสะพานและการขุดอุโมงค์นอกจากนี้โครงการนี้จะต้องมีการซื้อที่ดินการย้ายชุมชนและการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้สำหรับโครงการนี้อาจเป็นเงินทุนของรัฐบาลทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ผ่านการผสมผสานระหว่างการระดมทุนโดยตรงและแรงจูงใจด้านภาษีนอกจากนี้องค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศสามารถให้ทุนและสนับสนุนโครงการนี้ได้แหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้อีกแหล่งหนึ่งอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนบริษัทเอกชนสามารถลงทุนในโครงการและจัดหาเงินทุนเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการดำเนินการและบำรุงรักษาถนนซึ่งอาจรวมถึงค่าผ่านทางสัมปทานและกลไกการสร้างรายได้อื่นๆความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยแบ่งปันความเสี่ยงและต้นทุนของโครงการทำให้มีความเป็นไปได้และมีความยั่งยืนทางการเงินมากขึ้นอย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในแง่ของเงินทุนต้นทุนของโครงการจะสูงและต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากจากรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทเอกชนนอกจากนี้โครงการจะเผชิญกับความเสี่ยงทางการเมืองและกฎระเบียบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนที่ชัดเจนและครอบคลุมสำหรับโครงการรวมถึงการประมาณการต้นทุนโดยละเอียดกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนและกำหนดเวลาในการทำให้สำเร็จสิ้นนอกจากนี้โครงการจะต้องได้รับการสนับสนุนทางการเมืองและกฎระเบียบที่เข้มแข็งตลอดจนการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้นทุนและเงินทุนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกเช่นถนนทั่วโลกจะซับซ้อนและท้าทายอย่างไรก็ตามด้วยการวางแผนการทำงานร่วมกันและการลงทุนอย่างรอบคอบจึงเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินทุนที่จำเป็นในการทำให้โครงการเป็นจริงได้แนวคิดของเครือข่ายถนนทั่วโลกมีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีการเดินทางและการขนส่งสินค้าทั่วโลกเครือข่ายดังกล่าวจะเชื่อมโยงทุกทวีปและภูมิภาคหลักๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้คนสินค้าและบริการข้ามพรมแดนและมหาสมุทรสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของการขนส่งเนื่องจากจะช่วยลดเวลาการเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกประโยชน์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของเครือข่ายถนนทั่วโลกก็คือการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันการเดินทางระหว่างทวีปอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ
และการหยุดพักระหว่างทางเป็นเวลานานเครือข่ายถนนทั่วโลกจะช่วยให้ผู้คนสามารถเดินทางระหว่างจุด2จุดบนโลกได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงระยะทางหรือสถานที่สิ่งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาธุรกิจให้มากขึ้นเนื่องจากผู้คนจะสามารถเดินทางได้ง่ายและบ่อยขึ้นเครือข่ายถนนทั่วโลกจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าในปัจจุบันการขนส่งสินค้ามักจะช้าและไม่มีประสิทธิภาพโดยสินค้าจะถูกจัดส่งทางอากาศทางทะเลหรือทางรถไฟเครือข่ายถนนทั่วโลกจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้าโลกเนื่องจากธุรกิจต่างๆจะสามารถเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้นซึ่งนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประโยชน์เหล่านี้แล้วเครือข่ายถนนทั่วโลกยังจะอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการคมนาคมอีกด้วยตัวอย่างเช่นเครือข่ายสามารถออกแบบเพื่อรองรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติลดความต้องการคนขับและเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครือข่ายยังสามารถติดตั้งฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบหลีกเลี่ยงการชนและการจัดการการจราจรอัจฉริยะเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้เครือข่ายถนนทั่วโลกยังอาจส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเครือข่ายสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วยการลดความจำเป็นในการเดินทางทางอากาศและทางทะเลนอกจากนี้เครือข่ายยังได้รับการออกแบบเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งทางเลือกเช่นยานพาหนะไฟฟ้าและไฮบริดซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมความยั่งยืนอีกด้วยโดยสรุปเครือข่ายถนนทั่วโลกมีศักยภาพที่จะปฏิวัติอนาคตของการคมนาคมขนส่งด้วยการเชื่อมต่อทุกทวีปและภูมิภาคหลักเครือข่ายจะเพิ่มการเชื่อมต่อลดเวลาการเดินทางและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกนอกจากนี้ยังจะอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในด้านการขนส่งในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความยั่งยืนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายที่ต้องเอาชนะในการสร้างเครือข่ายดังกล่าวแต่ประโยชน์ที่ได้รับก็ทำให้เป็นแนวคิดที่คุ้มค่าแก่การพิจารณาสำหรับอนาคตของการขนส่ง